เดิมทีคือว่าไปเขียนงานที่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุตรงสนามหลวงอะค่ะบูรณะก็มีต้อมแล้วก็มีเพื่อนๆ อีกหลายคนไปเขียนแล้วหลวงพ่อท่านไปเจอท่านก็เลยติดต่อให้มาเขียนงานที่นี่อะค่ะ9ล้านกว่าบาทค่ะตอนนั้นที่คุยกับหลวงพ่อระยะเวลาประมาณ5ปีค่ะเริ่มตั้งแต่ปี55ค่ะประมาณกลางปี55เริ่มเข้ามาเขียนที่นี่ค่ะผู้เขียนประมาณ20คนค่ะคนที่ตัดทองตัดเส้นคือคนที่ต้องรู้ลายเข้าใจลายเข้าใจจังหวะของลายเมื่อเราลอกแบบที่จะตัดไปที่ทองแล้วก็ใช้ผู้กันจุ่มน้ำสีล่างด้วยน้ำสีเบาๆรอบแรกล่างด้วยน้ำสีเบาๆรอบที่สองค่อยซ้ำเส้นขึ้นเส้นมันจะชัดขึ้นไม่ได้ตัดทองคำจริงไม่ได้ตัดขาดครั้งเดียวมันต้องซ้ำสองถึงสามรอบถ้าเป็นเทวดาก็จะให้คนนี้ตัดเพื่อที่จะให้อารมณ์มันดูแล้วแบบดูเป็นเทวดาวันนี้ดูแล้วมันมันสวยเนาะอะไรอีกวันมันไม่เข้าก็จะขึ้นไปเปลี่ยนจะขึ้นไปเปลี่ยนสีแต้มสีเจือสีอะค่ะเพราะว่าเวลาทำแบ็คกราวด์ของต้อมจะซ้อนสีไปมาหลายชั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นสีน้ำเงินก็อาจจะมีสีม่วงสีแดงสีชมพูสีทองแล้วถึงค่อยๆเพิ่มน้ำหนักสีไปเรื่อยๆเพิ่มเลเยอร์ไปเรื่อยๆค่ะต้องอธิบายให้คนทำงานเข้าใจให้มากที่สุดบางทีเราจะบอกเขาว่าควรจะใส่สีนี้ลงไปนิดนึงควรจะเพิ่มสีนั้นลงไปนิดนึงให้อากาศมันวิ่งให้รูปมันดูเคลื่อนไหวแต่ว่าอย่างของวัดเนี้ยของต้อมที่ต้องเขียนเนี่ยต้องเขียนแบบเขียนตามแบบที่ชอบเลยไม่ได้สนใจงบเลยค่ะถ้าเป็นที่อื่นหรือวัดอื่นหรือกลุ่มอื่นอย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องงบเป็นตัวตัดสินว่างานควรจะประมาณนี้แค่นี้แต่ของต้อมแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าไหนที่มันไม่ดีจริงๆแล้วมันแบบดูแล้วมันไม่สวยแก้ค่ะขอดูงานเขานิดนึงว่าคนนี้งานเป็นยังไงแล้วก็จะดูว่าคนนี้ตัดเส้นเป็นยังไงบางคนตัดเส้นไม่เนี้ยบแต่สวยแต่บางคนตัดเส้นดีเส้นเนี้ยบแต่ไม่สวยต้องก็จะดูว่าคนนี้เลือกเอาคนที่ตัดเส้นไม่สวยแต่งานออกมาแล้วสวยต้อมก็จะเลือกใช้คนว่าใช้คนที่ตัดเส้นแล้วได้อารมณ์คนนี้มาตัดคนแล้วก็จะใช้คนที่ตัดเส้นเนี้ยบๆก็ตัดพวกสถาปัตย์ไปตัดเครื่องทรงไปตัดต้นไม้ค่ะก็บางคนเขาตัดเนี้ยบตัดดีตัดสวยตัดเป๊ะทุกอย่างนะคะแต่มันดูแข็งแต่บางคนตัดไม่ได้เนี้ยบแต่ก็ไม่ได้ช่วยนะคะแต่ว่าดูแล้วมันได้อารมณ์ได้ฟีลลิ่งของตัวกากของตัวยักษ์ของตัวพระตัวเทวดาค่ะคนตัดเส้นคนที่รับหน้าที่ตัดเส้นก็คือค่อนข้างใช้สมาธิค่อนข้างใช้สมาธินิดนึงเข้าใจลายจะตัดลายอันไหนจะตัดลายต่อไปเราต้องวางแผนแล้วเราต้องคิดแล้วว่าเราตัดตัวนี้ไปต่อไปลายมันจะขึ้นไปยังไงเราต้องคิดวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วอันดับแรกฝึกเขียนลายพื้นฐานก่อนฝึกจากกนก3ตัวกนก1ตัวฝึกเขียนปากเขียนกาบเขียนไส้ลายฝึกจากพื้นฐานนี้ก่อนเพราะผมก็ฝึกจากกนกตัวเดียวจากกนก1ตัวมาเป็นกนก2ตัว3ตัวแล้วก็เขียนกระจังเขียนกาบอะไรที่มันมาประกอบเป็นลายอ่ะนั่นแหละฝึกตัวนี้ก่อนการเขียนลายของแต่ละคนมันจะมีแนวทางมันจะมีสไตล์ของสไตล์ใครสไตล์มันอยู่มันจะเป็นแนวทางอยู่อย่างผมก็จะออกแบบลายที่ดูแล้วเป็นของผมอย่างคนอื่นออกแบบก็จะเป็นลายของเขาอยู่มันจะเป็นลายเซนใครลายเซนมันอย่างเช่นการขึ้นลายขึ้นมาอย่างนี้ตัวลายที่จะออกต่อไปมันต้องรับกับลายตัวแรก
โดยปกติแล้วถ้าเป็นวัดโบราณเนี่ยเขาก็จะเขียนพุทธประวัติหรือว่าชาดกเนี่ยรอบพระอุโบสถเลยใช่ไหมภายในแต่เผอิญว่าที่วัดเนี้ยมันโดนบังคับว่าฝั่งนึงเนี่ยจะต้องเป็นประวัติต้นรัตนโกสินทร์ไปแล้วฉะนั้นพุทธประวัติมันก็เลยได้แค่3ด้านแล้วก็มันก็เลยจะไม่สามารถจัดเรียงได้แบบโบราณฉะนั้นพี่ต้องก็บอกว่าช่วยทําฝั่งนี้แล้วกันให้เป็นพุทธประวัติทั้งแผงเลยคือหลวงพ่อจะเสนอว่าให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติแต่ว่าตอนเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกค่ะแล้วก็แต่ผนังทางด้านขวามือของพระประธานหลวงพ่อขอให้เขียนเป็นประวัติของกรุงรัตนโกสินทร์จะเป็นผนังเดียวที่ไม่เหมือนกับ3ผนังที่เขียนเพราะว่าผนังด้านหลังพระประธานเนี่ยจะเป็นไตรภูมิแล้วก็ด้านหน้าพระประธานก็จะเป็นยมกปฏิหารและส่วนด้านข้างก็จะเป็นพุทธประวัติแต่ว่าที่อื่นเขาจะเอาพุทธประวัติไว้ด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เราเอาไว้ด้านข้างอีกส่วนหนึ่งที่ผมต้องช่วยทำก็คือช่องระหว่างหน้าต่างแล้วก็ตัวบานหน้าต่างเนี่ยที่ผมจะต้องมาช่วยคือเราทำงานกันแบบครัวเรือนน่ะเราก็ไม่ได้ว่าจะมีไอเดียอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นมันเหมือนกับว่าคือมีช่วงนึงเนี่ยผมก็ไปเที่ยววัดต่างๆกับพี่ต้อมนะฮะคือมันจะมีวัดบางวัดที่มันเข้าไปยากมันไปดูยากอย่างเงี้ยต้องแห่เป็นหมู่คณะก็ไปเที่ยวกันพอเที่ยวแล้วเราก็ชี้ดูกันเอ้ยอันนี้สวยอันนี้น่าทำอันนี้นะมันจะเป็นไอเดียที่เหมือนกับสตรีมมาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ดีอยู่พักนึงเปลี่ยนใจไม่เอาวันนี้พี่ต้อมว่าดีอ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวนึกว่าไม่ดีแล้วอ่ะเปลี่ยนมันก็วนกันอยู่ให้เปลี่ยนมาจนกระทั่งพอจะทำจริงๆแล้วเราก็จะมาตกลงกันพี่ต้อมก็บอกเทวดาไอช่องระหว่างหน้าต่างเนี่ยมันแคบเนาะมันทำเรื่องอะไรก็ไม่ได้มันคงต้องมีเทวดายืนแล้วถ้าเทวดายืนไอข้างๆมันเป็นเหมือนบานแผลแต่มันก็ไม่เชิงบานแผลซะทีเดียวมันก็ใหญ่เอาอะไรดีอย่างเงี้ยผมก็บอกทำโคมดอกไม้ไหมผมเข้าใจในเรื่องของลายจังหวะช่องไฟตัวนี้ผมจะเข้าใจจังหวะการขึ้นของลายการบากการโค้งการรับส่งผมจะเข้าใจในเรื่องของลายไม่ว่าใครจะปิดทองมายังไงผมก็ตัดได้เพราะว่าผมรู้จังหวะของลายบางทีเขาปิดทองมาโดยที่ว่าทับในส่วนของบากของทรงแต่เวลาที่เรามาตัดจริงเราก็ต้องมาแต่งลายแต่งทรงให้มันได้พอเรียนลายด้วยน้ำอาจารย์ก็สอนให้เขียนลายผูกลายก็เขียนตั้งแต่นั้นมาเลยแล้วก็ฝึกในการเขียนลายฝึกดูหนังสือดูตำราว่าโบราณเขาเขียนยังไงจังหวะของลายขึ้นมายังไงช่องไฟยังไงมันจะเกิดความชำนาญแล้วก็จำได้เองมันอยู่ที่ว่าเราใส่ใจในเรื่องลายมากน้อยแค่ไหนมากกว่าเพราะบางคนที่ศิลปะไทยที่เขียนลายไม่ได้ก็มีเยอะแยะมีเพราะว่าเขาไม่ได้มาใส่ใจในเรื่องของการเขียนลายบางทีการเขียนลายบางทีมันเป็นเรื่องอาจจะมองบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากผมไม่ค่อยทำงานกับคนที่ผมไม่สนิทใจนะเพราะว่าคือผมจะมีความคิดอย่างนึงว่าถ้าทำงานกับคนที่มีธงในหัวเนี่ยเดย์อยู่อันนึงอ่ะผมทำด้วยไม่ได้เพราะผมก็จะมีธงอีกอันนึงเหมือนกันธงเราจะไปตีกันฉะนั้นคนที่ทำงานกับผมเนี่ยผมก็ต้องรู้ธงเขาประมาณหนึ่งว่าเขายืดหยุ่นโบกไปทางไหนแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าธงผมจะโบกไปทางไหนด้วยมันก็เลยสามารถหลบกันไปหลบกันมาได้บางอย่างเขาก็จะยอมบางอย่างผมก็จะยอมในความคิดก็คือแบบว่ามันให้ความสำคัญกับพระกับเทวดาก็เลยใช้ทองคำเปลวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันดูสะท้อนกับไฟจริงๆอะค่ะจะแยกความแตกต่างก็คือถ้าเป็นเทวดาเป็นตัวพระนี่เส้นจะเนียบมากแล้วก็จะเลือกคนที่ฝีมือจัดอะค่ะมาตัดเพื่อที่จะให้อารมณ์ให้ถ้าเป็นเทวดาก็จะให้คนนี้ตัดเพื่อที่จะให้อารมณ์มันดูแล้วแบบดูเป็นเทวดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทำงานสเกลใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้อะไรมันเหมือนกัน
มันจะเลี่ยนนะฮะนึกออกไหมมันก็ต้องมีความต่างความขัดเขาเรียกลูกขัดเนี่ยขึ้นมาบางทีพี่ต้อมก็จะหาอย่างช่างฝีมือในโบสถ์เนี่ยจะมีบางคนที่ชอบเขียนอะไรดุๆแล้วก็จะเอาคนนั้นไปเขียนที่ที่ดุๆฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความงามในตัวมันนะอยู่ที่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเราอยากเล่นอะไรแล้วที่สำคัญก็คืออินสปิเรชันก็คือแรงบันดาลใจที่เราเห็นมาจากงานของศิลปินท่านอื่นแน่นอนว่าเรามาจากสำนักของอาจารย์จักรพันธ์แกนความคิดของเราแกนของเทสของเราเนี่ยก็คือตัวอาจารย์จักรพันธ์แต่ว่าเทสที่จะซัพพอร์ตเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเช่นงานครูโบราณงานของฝรั่งบางทีเราไปดูงานแอบสแตรกเราไม่ได้ชอบงานแอบสแตรกแต่เราชอบสีเขาตอนนี้เราจะเอาสีนี้เข้ามาใช้หรือเราไปดูงานอิลลัสเตรตบางอย่างซึ่งดูเดือดมากมันไม่ไทยเลยแต่เราชอบtension ของเขาเราชอบ composition ของเขาเราจะเอานั้นมาใช้เราก็ตกลงพี่ต้อมว่าเราจะเล่นอันนี้นะเราจะเล่นอันนั้นนะมันเหมือนเขียนบทหนังอะแล้วหนังมันจะต้องไหลไปตาม mood ของแต่ละพาร์ทของตัวเรื่องเพราะถ้าหนังหนึ่งเรื่องมันเหมือนกันแต่ก็ต้นจนจบมันคงดูไม่ได้อะฮะฉะนั้นในจังหวะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตัวตนว่านี่คือสีชั้นนี่คือเส้นชั้นนี่คือชั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เรายังไม่มีฉะนั้นเราอยากจะทำเหมือนภาพเขียนนี่เป็นหนังสักเรื่องนึงเอ๊ะเราลองดูซิว่าถ้าในจังหวะนี้เราใช้มูดนี้แล้วในอีกโมเมนต์นึงเราใช้อีกมูดนึงเนี่ยเราจะเล่นกับมันยังไงซึ่งมูดนี้กับอีกมูดนึงส่วนที่ยากไม่ใช่2อันนี้แต่เป็นตัวที่จะประสาน2มูดเข้าด้วยกันส่วนใหญ่เวลาเราตั้งเอาอย่างง่ายๆอย่างฝั่งพระประธานไอ้ฝั่งพุทธประวัติเนี่ยนะฮะวิธีเริ่มก็คือว่าประสูติแล้วก็ตรงกลางเป็นผจญมารแล้วก็จบด้วยปรินิพพานไอ้ระหว่างนี้แหละที่ยากเพราะว่าไอ้ตัวเรื่องตัวซีนเนี่ยมันตายตัวด้วย3ซีนแต่ตัวที่จะเชื่อม3ซีนเข้าด้วยกันตรงนั้นน่ะยากมันต้องเป็นตัวเรื่องที่ดูแล้วมีความสำคัญพอที่จะใส่ลงไปในภาพนั้นตอนนั้นต้องเป็นตอนที่เชื่อมเหตุการณ์2อันใหญ่เข้าด้วยกันได้แล้วก็ movement ของมัน tension composition ของมัน space ของมันก็ต้องมี meaning บางอย่างด้วยอย่างที่ตกลงกับพี่ต้อมนี่ก็คือว่าอยากให้ข้างล่างเนี่ยช่วงล่างของที่ชิดกับบานหน้าต่างเนี่ยนะฮะมันดูแน่นแล้วขึ้นไปเบาๆข้างบนฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตได้ว่าไอ้3ผนังด้านที่เป็นไทยประเพณีเนี่ยสิ่งที่จะเชื่อมกันก็คือเทวดาเราใช้เทวดาเนี่ยบินตั้งแต่ด้านหลังพระประธานเนี่ยอ้อมมาทางด้านข้างๆท่านแล้วก็มาด้านหน้าเนี่ยด้วยอารมณ์เดียวกันคือเป็นเทวดาบินเราจะเชื่อมด้วยอันนั้นแล้วส่วนด้านล่างก็จะแน่นหน่อยผู้คนหนาแน่นแล้วก็เวลากลางๆขึ้นไปเนี่ยก็จะค่อยๆผ่อนให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันค่อยๆจางขึ้นไปในเพดานมันไม่ได้เป๊ะคือจริงๆไม่มีอะไรเป๊ะแต่แบบในบางจังหวะพี่ต้อมคิดได้เขาบอกฉันอยากอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็ทำไปเราก็ไม่ว่าแล้วถ้าเกิดแกอยากได้อะไรเสริมเนี่ยเราจะไปช่วยตรงนั้นแต่บางทีเราไปสะกิดเจ้อย่างนี้ดีกว่าป่ะอีเจ้ก็คิดก็ดีเหมือนกันเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็จะเป็นคนจัดการมันไปด้วยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานเราสนิทกันมาก่อนเรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็แซ่เดียวกันด้วย เป็นลิ้มไหหลำเหมือนกันมันมีหลายๆอย่างที่แบบเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แต่คนบางคนรู้จักกันมาก่อนทำงานกันทะเลาะ กันก็มีนะแต่ว่าอย่างกับพี่ต้อมนี่เหมือนกับว่าเรารู้นะว่าเราปล่อยแกทำไปเถอะแล้วบางทีแกก็รู้นะแกก็ปล่อยเราทำไปเถอะถ้าเกิดว่าไปทำงานที่มีมิติที่3หรือ4ขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็อาจจะดีเบตกันบ้าง เพราะว่างานที่ผมเขียนเนี่ยผมเป็นคนชอบสตรัคเจอร์ของกรีกโรมันแต่ผมชอบสีอะไรก็ได้ที่คนเขาไม่ค่อยใช้กันน่ะแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราใช้แล้วออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงถ้าเราโซโล่เดี่ยวเมื่อไหร่ก็เรื่องของเราเราจะใส่สีอะไรพิสดารลงไปเนี่ยคือคนที่เป็นช่างเขียนด้วยกันจะรู้ว่าเราอยากได้สีเขียวมันมีตั้งหลายเขียวนะเราจะเขียวไหนทำให้เกิดโทนอลทิมเบอร์ที่มันมีความปลั่งจำเพาะว่ามันต้องอันนี้เท่านั้นซึ่งมันจะเกิดในโซโล่แต่ทำงานเป็นหมู่คณะที่จะต้องมีการถ่ายทอดงานผ่านไปหลายชั้นเนี่ย
เราคงไปจุกจิกขนาดนั้นไม่ได้ก็จะดูแค่ว่ายูนิตี้ยูนิตี้สำคัญที่สุดมองปราดไปแล้วปุ๊บมันมีอะไรเป็นหย่อมๆก็โอเคใช้ได้แล้วสีอันนี้ที่ต้องใช้ต้องเอาสีมุกมาผสมเพิ่มกับสีอะคริลิกเพราะว่าเวลาทำแบ็คกราวด์เราจะตีสีอะคริลิกกับสีมุกคู่กันไปอะค่ะเวลาเราลงสีคนอื่นเขาจะลงแบบเป็นทาแบบไล่สีใช่ไหมคะแต่ว่าของต้อมอะแล้วก็เด็กที่ทำก็จะใช้วิธีจุ่มสองสีผสมแล้วก็วนให้มันผสมกันเองในผนังอะมันก็จะมีบางจุดบางจังหวะของผู้กันที่ว่าถ้าอันไหนที่มันโดนสีมุกเยอะมันก็จะวาวแล้วก็จะฟุ้งอันไหนที่ไม่ค่อยโดนมันก็ความที่เป็นสีมุกมันก็จะออกมานิดนึงอะค่ะออกน้อยอะค่ะเราไม่ได้มีทัศนคติว่าสีตุ่นดีสีขัดดีหรืออะไรดีเรารู้สึกแค่ว่าไหนลองสิไหนดูสิจะเป็นยังไงพี่ต้อมเนี่ยมีช่วงที่เขาทำโบสถ์นี่รู้สึกจะมีคนเอาเสนอสีมุกมาให้สวยผมเองก็เป็นคนไม่เคยใช้สีมุกนะพี่ต้อมเนี่ยเป็นคนมาใช้ที่นี่แล้วก็เหมือนเป็นกระดาษทดให้ผมได้ดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายผมก็ไปใช้ในงานผมเองที่เขียนอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะมันคือการเดินทางอ่ะเรารู้สึกว่าอันไหนน่าใช้เราใช้มันทำมาให้ใช้แล้วนี่ใช่ไหมฮะถามว่าในช่วงที่สีที่ชอบของประวัติศาสตร์เนี่ยชอบอันไหนผมชอบหมดอ่ะโดยที่บอกว่าทุกอย่างมีความงามอยู่ที่ว่าใครจะเห็นมันในแบบไหนตอนนี้เราอาจจะไม่ชอบมันอีก3ปีข้างหน้าเรากลับมาชอบเหมือนพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ชอบกินของขมๆหรือว่ามะเขือยาวซึ่งสมัยก่อนเกลียดเหลือเกินบวบกับมะเขือยาวเนี่ยพออายุเยอะชักเยอะมันก็อร่อยดีเนาะฉะนั้นสีก็เป็นผัสสะชนิดหนึ่งเหมือนรสนะฮะตอนนี้ชอบตอนหลังก็คงไม่ชอบแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพิ่งในจังหวะนี้เนี่ยสิ่งนี้มันล่อตาล่อใจสีใหม่ๆที่มันเข้ามาสีมุกสีสดๆที่สวยวงเล็บไม่ใช่สดแล้วเอามาเป็น10ล้อนะฮะมันมีสีสดๆที่สวยอยู่เยอะมากแล้วมันน่าใช้แล้วก็มาลองใช้ดูเราจะขรึมอยู่ทำไมล่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอีกหน่อยเราทำสีสดๆแล้วเบื่อเราก็ลองขรึมดูบ้างด้วยการวางโครงสีของพี่ต้อมครับพี่ต้อมเขาเป็นคนครีเอทเรื่องสีมากผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องสีครับแต่มาได้กับพี่ต้อมเยอะเหมือนกันก็ต้องปรับทางโบราณให้เป็นแบบแนวแบบพี่ต้อมซึ่งคุมบรรยากาศได้ดีมากแล้วก็ใช้สีที่ตัดกันได้ดีมากครับหมายถึงแบบคู่ตรงข้ามสีครับบรรยากาศดูเหมือนจะตัดกันครับใช้สีที่มันตัดกันแต่ให้มาอยู่ร่วมกันได้แบบไม่ขัดตาครับแดงมาอยู่คู่กับสีน้ำเงินนะครับสีส้มน้ำเงินแล้วก็เลดบอลมาอยู่กับสีฟ้ามุกอะไรเงี้ยหรือว่าการจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเด้งออกมาจากพื้นทำให้ตัวภาพมันเด่นพี่ต้อมเนี่ยเหมือนเป็นผู้อยู่หน้างานถ้าเกิดมันมีแอทแทกอะไรบางอย่างที่จะว่าสีไม่สวยเลยพี่ต้อมใช้สีไม่สวยพี่ต้อมโดนซึ่งไม่รู้หรอกบางทีผมมันเป็นคนยุผมก็ไม่โดนฉะนั้นผมก็รู้สึกมีความสุขที่จะเล่นโดยที่ไม่ต้องกลัวแอนตี้แอทแทกอะไรเข้ามาถ้าถามในแง่ของศิลปะบริสุทธิ์แบบที่จะไม่ฟังเสียงลูกค้าเลยเนี่ยนะผมเป็นคนชอบก็เหมือนพี่ต้อมอ่ะชอบใช้อะไรที่แบบไม่รู้ออกมาจะเป็นยังไงแต่คนที่จะกล้าใช้ของพวกนี้ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์จริงๆในสาธารณชนเนี่ยต้องเป็นคนกล้าที่จะรับฟังเสียงอันไม่พึงประสงค์ส่วนถ้าพูดถึงเรื่องว่าสียังไงดีคือคำว่าทฤษฎีสีเนี่ยมันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาในช่วงหลังอิมเพรสชันนิสต์นะฮะซึ่งมันเป็นความคิดทางตะวันตกทั้งหมดแต่ถ้าเราดูศิลปะเอเชียโดยเฉพาะศิลปะอินเดียมุสลิมศิลปะในเอเชียกลางศิลปะพระพุทธศาสนาในเอเชียกลางเนี่ยสีสะใจมากเพราะผมชอบนะช่วงตุนห่วงเนี่ยชอบมากคิสินเนี่ยชอบมากกลุ่มวัดในทะเลทรายทาคลามาขานผมก็ชอบมากดันออยลิกเนี่ยชอบมากวัดทั้งหลายที่มันจมหายไปในทะเลทรายแล้วเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีสีฮะมันชนกับโครมแล้วม่วงเจอน้ำเงินเจอส้มเจอแดงแต่มันถูกควบคุมโดยรสนิยมของเขาอะมันก็จะเป็นทฤษฎีสีใหม่ในแบบของเขาซึ่งเพลินมันไม่ได้ถูกจารึกและไม่ถูกเอามาสอนก็เลยทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่มีแนวคิดทางสีในแบบนี้นะก็จะมีเสียงพูดมาได้แต่ถ้าเกิดเราไปดูของโบราณจริงๆเราจะพบว่าโบราณก็มีความคิดในตัวสีของเขาในอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่แบบสมัยนี้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารับรู้หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่างเช่นเราสังเกตว่าอยุธยาไม่มีสีม่วงในจิตรกรรมขนาดใหญ่เลยเนาะแต่มันไปอยู่ในสมุดข่อยมีอยู่ที่วัดหัวกระบือก็ยังเคยเถียงกับเพื่อนเลยกับพี่ตั้มนี่แหละเล่นๆแต่มันคงแพงมั้งมันคงไม่มีปัญญามาเขียนที่กว้างๆหรอกเพราะเรารู้ว่าสีม่วงสมัยก่อนเนี่ยมันบ่นมาจากพลอยใช่ไหมฮะถ้าเราไปอ่านทฤษฎีของการทำสีของโบราณเนี่ยสีบางสีแพงกว่าทองเพราะว่ามันใช้พลอยบดพลอยมันแพงกว่าทองอยู่แล้วทองนี่จะถูกกว่าสีม่วงสีน้ำเงินซะอีกสีเขียวที่ต้องมาขูดจากสนิมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเขาไม่ใช้เพราะมันไม่มีอ่ะแล้วมันก็แพงเขาก็เลยต้องใช้วิธีอื่นที่จะแก้ปัญหาให้งานเขาออกมาสวยงามเท่าที่วัสดุที่เขาจะมีแต่ถ้าเกิดสีมันหลงเข้าไปให้เขาได้ใช้หรอผมว่าเขาใช้นะอย่างที่ผมเขียนนะครับคือแต่ละดอกมันจะไม่เหมือนกันไงบางที่เขาจะดอกสี4-5ดอกเนี้ยดอกโครงสีเหมือนกันหมดเลยคือเบาเท่ากันหนักเท่ากันแต่ผมจะทะจังหวะสีให้แบบเข้มบ้างอ่อนบ้างอะไรเงี้ยครับมีสีหลักๆให้มันกระจายอยู่แต่ละที่ให้สีมันทำงานนะครับให้สีหลักมันทำงานมันจะผสมกันในตาครับการที่บอกว่าเราใช้สีเป็นเนี่ยไม่ใช่เราเดินไปซื้อสีมาแล้วบีบแล้วก็ทาลงไปแล้วบอกใช้สีเป็นไม่ใช่มันคือเราต้องรู้ว่า intensity ของมันในขนาดไหนเราจะหาเพื่อนมันก็คือความกลมกลืนที่ทำให้มันดูสวยขึ้นได้ยังไงหรือหาศัตรูของมันก็คือสีขัดเนี่ยให้มันดูเด่นชัดขึ้นเราต้องหาอะไรหลายอย่างกว่าเราจะรู้ว่าสีนึงได้ใช้ยังไงเราจะดรอปมันยังไงให้ไม่สกปรกเราทำไงให้มันไบรท์ขึ้นโดยไม่เป็นแป้งมันสีเดียวเนี่ยต้องคิดเยอะมากเช่นบางทีผมก็อยากเขียนรูปด้วยสีเขียวเราก็ต้องคิดแล้วว่าเขียวที่ใช้ได้กันได้มีกี่เขียวเพื่อนมันจะเป็นใครศัตรูมันจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยฮะกว่าเราจะเป็นเนี่ยก็พักหนึ่งคือโจทย์เนี่ยมันคงมีอีกเยอะฮะกว่าเราจะปล่อยได้แบบปิกัสโซเนี่ยผมว่าคงจะอีกพักหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่มีรอยต่อระหว่างโลกอดีตกับโลกปัจจุบันผมไม่ชอบอะไรที่อดีตจริงๆผมไม่ชอบอะไรที่มันปัจจุบันหรืออนาคตจริงๆผมชอบอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงกลางอย่างเพลงที่ผมฟังเนี่ยผมก็ชอบซาร่าไบรท์แมนซึ่งก็ไม่ใช่โอเปร่าแล้วก็ไม่ใช่ป๊อปเขาเรียกป๊อปเปร่าหรือไม่ก็เป็นเรียกครอสโอเวอร์หรืออย่างวานิสซาเมย์แม็กซิมคนที่ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าโลกโบราณยังอยู่ในโลกในยุคปัจจุบันได้พี่ต้อมก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพอเราดูงานปุ๊บเนี่ยไม่ได้คิดว่านี่คือลายไทยไม่ได้คิดว่านี่คือลายจีนแล้วไม่คิดว่านี่คือสีญี่ปุ่นเราคิดว่ามันคือสีมันคือเส้นมันคือทรงแล้วทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกอะไรก็ได้เพราะว่างานศิลปะเนี่ยมันก็บอกแล้วว่ามันคือวัตถุสุนทรีอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกสุนทรีซึ่งมันก็มีทั้งงามไม่งามตลกแล้วก็เกินงามใช่ไหมฮะสุนทรียภาพเนี่ยมันมี4อารมณ์ทำก็ได้ให้เรารู้สึกแหมถ้าได้ดู Black Swan ผมเพิ่งได้ดูเรื่อง Black Swan นะนาตาลีพอร์ตแมนเล่นผมชอบมากเลยที่โค้ชเขาพูดกับนางเอกนางเอกบอกเขาต้องการเพอร์เฟคโค้ชบอกว่าเขาไม่ต้องการความเพอร์เฟกต์เขาต้องการเซอร์ไพรส์เมื่อคุณเซอร์ไพรส์ตัวเองได้คุณจะเซอร์ไพรส์คนดูคือผมไม่ได้คิดว่าคนดูต้องเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรใหม่บางทีเขาก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่มันเซอร์ไพรส์เราเพราะว่าผู้ที่ปัญญาเกิดกับเราเกิดกับผู้สร้างแล้วเราจะก้าวต่อไปได้ด้วยก้าวของเราคนอื่นก็อาจจะยืนชมปรบมือคนบางคนอาจจะไปลอกอะไรมาแล้วดังผู้คนปรบมือแต่นั่นเขารู้อยู่แก่ใจนะว่าเขาไม่ได้เดินเองเขาย่ำรอยชาวบ้านเราก็ย่ำรอยคนอื่นเหมือนกันแต่ทุกสเต็ปที่เราย่ำเรารู้สึกอะไรบางอย่างนี่แหละที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าเราทำแล้วมันไม่รู้สึกอะไรบางอย่างเราไปทำอย่างอื่นดีไหมที่เรารู้สึกงานประเพณีนี้มันเป็นเรื่องความช้าความแช่มช้อยความนุ่มนวลในขณะที่คนสมัยนี้ชอบอะไรที่มันชัดดูเดือดอย่างถ้าเราดูแอนิเมชันของวอลต์ดิสนีย์เมื่อ60ปีที่แล้วอย่างเงี้ยกว่าเขาจะหยิบของได้แต่ละทีเนี่ยเขาจะเอื้อมกว่าจะกรีดนิ้วแต่แอนิเมชันที่เป็นCG สมัยนี้แหมมันไวฉุบฉับเหลือเกินมันหยิบของหรือมันจะฉกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่เด็กสมัยนี้ก็จุ๊บได้ก็ได้เขาไม่เข้าใจกันเพราะบ่ม
ขาไม่เข้าใจการสั่งสมเขาไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งนี่มันเต็มได้เพราะอะไร